หากพูดถึงประสบการณ์ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะในแวดวงการเมืองก็มองว่าไม่เป็นสองรองใครเพราะปัจจุบันค่ะมีอดีตนักการเมืองและอดีตนายทหารเข้ามาช่วยงานพรรคพลังประชารัฐเพื่อนำไปสู่นโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งยังไม่นานมานี้พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาค่ะยอมทิ้งตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมแผ่นดินกลับมาอยู่พรรคพลังประชารัฐอีกครั้งค่ะในตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคจากนั้นค่ะไม่กี่วันก็ถึงคิวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะกลับมาช่วยงานพรรคพลังประชารัฐเช่นกันเพื่อดูแลพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาค่ะที่ตั้งเป้ากวาดส.ส.ยกจังหวัดสอดคล้องกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อพลเอกประวิตรได้เปิดตัวพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาอดีตรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทยโดยในแวดวงการเมืองก่อนหน้านี้ก็เป็นที่รู้กันดีค่ะว่าพลเอกธรรมรักษ์เก๋าเกมการเมืองภายหลังค่ะมีการทำผลงานด้วยการนำ126ส.ส.ภาคอีสานค่ะเดินเข้าสภาในนามพรรคไทยรักไทยมาแล้วส่วนการเลือกตั้งในปีนี้ค่ะพลเอกประวิตรก็หวังให้พลเอกธรรมรักษ์นั้นช่วยทำพื้นที่ภาคอีสานให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อไปต่อสู้กับคู่แข่งสำคัญอย่างพรรคเพื่อไทยซึ่งมีเป้าหมายต้องชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ให้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเตรียมทหารรุ่น20ค่ะนำโดยพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกลาโหมมาช่วยดูแลเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินและการบริหารจัดการน้ำทั้ง4ภาคทั่วประเทศขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีชื่อของพลเอกกฤษโยธินสสิพัฒนวงศ์คนสนิทของพลเอกประวิตรคอยเป็นเหมือนมือประสานค่ะกับส.ส.พรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะการทำหน้าที่จัดคิวเข้าพบของพลเอกประวิตรขณะที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะในการประชุมสภากลาโหมนัดล่าสุดมีกระแสข่าวว่าบรรยากาศในที่ประชุมนั้นค่อนข้างอึมครึมค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่พลเอกประยุทธ์พูดขึ้นว่าการทำงานบริหารราชการแผ่นดินค่ะหลายเรื่องนั้นใช้เวลาทำมาหลายปีแต่ก็ยังไม่เห็นผลทั้งที่สั่งการไปแล้วแต่ก็ยังไม่คืบหน้าค่ะจึงขอให้ช่วยการขับเคลื่อนให้สำเร็จต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะหลายฝ่ายก็จับตามองไปที่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ค่ะในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติกำลังได้รับแรงเสียดทานการเมืองหรือไม่ภายหลังปรากฏภาพแกนนำพรรคภูมิใจไทยค่ะร่วมรับประทานอาหารกับพลเอกประวิตรถึง2ครั้งจนหลายฝ่ายคาดการว่าอาจเกิดขั้วการเมืองใหม่หลังเลือกตั้งแต่ขณะนี้ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นก็กำลังเดินหน้าเต็มกำลังหลังจากเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ครบ400เขตพร้อมประกาศให้พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกอันดับ1และนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคนั้นเป็นแคนดิเดตนายกอันดับที่2สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็มี2เศษคนสำคัญที่พลเอกประยุทธ์ไว้วางใจช่วยงานหลังเคยผ่านหนาวมาด้วยกันค่ะตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารปี2549และการชุมนุมการเมืองที่สำคัญรวมถึงเคยทำหน้าที่วางยุทธศาสตร์ค่ะเขียนแผนงานระดับฝ่ายเสนาธิการพร้อมทั้งการกรองงานต่างๆและประสานงานพูดคุยกับฝ่ายทั้งการเมืองภาคธุรกิจและผู้บริหารสื่อมวลชนคนแรกค่ะเศรษฐมิตรพลโทนิมิตสุวรรณรัตน์เตรียมทหารรุ่น30รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศศูนย์ประสานภารกิจทางทหารสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหมคนที่2ค่ะคือเศรษฐเก๋พลโทณัฐวุฒิภาสุวณิชยพงษ์เตรียมทหารรุ่น30ค่ะนายทหารฝ่ายเสนาธิการที่เป็นนายทหารใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานประสานกิจการทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศูนย์ประสานภารกิจทางทหารสำนักนโยบายและแผนกลาโหมส่วนฝั่งพลเอกประวิตรค่ะนอกเหนือจากจะมีขุนพลอย่างร้อยเอกธรรมนัสดูแลพื้นที่ภาคเหนือแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ก็มีชื่อหิมาลัยผิวพันธ์ลูกน้องเก่าทหารเสือเพื่อนร่วมรุ่นร้อยเอกธรรมนัสตามประกบทำพื้นที่หาเสียงในภาคเหนือเช่นกันนอกจากนี้ค่ะยังมีชื่อพลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชยาที่ลาออกจากสมาชิกวุฒิสภาค่ะมาช่วยงานพลเอกประยุทธ์อยู่เบื้องหลังพรรครวมไทยสร้างชาติและช่วยรับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคกลางเมื่อปี2562ตลอดจนชื่อพลเอกนิธิจึงเจริญค่ะทหารเสือราชินีอีกคนที่ลาออกจากราชการทหารเมื่อปีที่แล้วด้วยการเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด
ก่อนจะมาช่วยงานพลเอกประยุทธ์ค่ะที่พรรครวมไทยสร้างชาติแบบเต็มตัวและทั้งหมดนี้ค่ะคือแบ็กอัพทีมงานส่วนหนึ่งของพี่น้องสองปออย่างพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์กับการเตรียมความพร้อมค่ะของพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคมนี้